โอเคเนาะสำหรับวันนี้เนาะโตเที่ยวเฮียนตอนหน้านี้เนาะมันจะมีคำสั่งพวก CD เนาะแล้วก็พวกที่เป็นจัดการ PWD เนาะอันนี้จะลืมขึ้นนิดนึงแล้วก็ต่อมาเป็น MKDR เนาะเป็นการสั่ง Directory เนาะต่อมาก็เป็นการ IM เนาะ DIR นั่นเองเนาะนอกจากนั้นก็พวกนี้ก็สิเป็นหลายๆตัวเนาะคำสั่งที่เราควรจะจือจดจำเนี่ยสำหรับมื้อนี้เนาะน่าจะเป็นพวกบรรดาที่เป็นคำสั่งที่เราจะได้ใช้งานเนาะเอา CD เนี่ยฮู้ก่อนเนาะเฮ้ยมันเป็นสัญญามาจากเชงเดลิเวอรี่นั่นเองครับเชงเดลิเวอรี่เดี๋ยวจะขอพิมพ์คร่าวๆกันเนาะให้พอเบิ่งกันเนาะเดลิเวอรี่เนาะแม่นพวกน้องหมูแล้วน้องใส่อย่างส่วนตัวนี้แม่นเมคเนาะได้เล็กทูเนาะอาจารย์พิมพ์มาสิเพื่อเขาพิมพ์ไปก็จะเป็นการจดจำไปอีกในโตเนาะเป็นการจดจำไปในโตว่าคำสั่งแต่ละโตนี่มันเป็นไรเนาะคือถ้าว่าเจอพวกนี้แล้วเขาเจอตัวพิมพ์ตัวอย่างไปพร้อมเนาะนอกจากที่สัญลักษณ์หย่อนแล้วมันก็เห็นให้เขาชื่อเนาะชื่อเด็กชื่อมิกเนาะสำหรับวันนี้เขาจะเข้าไปสู่การทำไส้เนาะที่เอิร์นว่าเป็นทางเป็น CP นั่นเองเนาะจากคนเล็กน้อยเนาะ CP ย่อมาจาก copy เนาะ copy เนาะ copy file บ่มันจะใช้ได้2อย่างเนาะไฟล์หรือไฟล์หรือว่า directory นั่นเองเนาะเรียนจะได้2อย่างเนาะตัวนี้เนาะนอกจาก CP แล้วมันจะมีเมี่ยงตืมอีกมันจะมี MV เนาะที่จะมีแมน move เนาะหรือว่าไซดีนั่นเองคือเป็น rename ได้นะได้นั่นเองก็คือการย้ายไฟล์ย้ายไฟล์หรือว่า directory นะนอกตัวนี้เขาจะได้ใช้หลักๆมันจะมี cp หรือมี mb พวกนี้เนาะในการใช้งานเนาะในเบื้องต้นเนาะจะเห็นหูพวกนี้เลยเนาะ นอกจากนั้นที่อาจารย์สอนก่อนหน้านี้เนาะก็ว่าเรื่องของการใช้คำสั่งแบบต้นเนื่องเขียนเป็นแถวเดียวเป็นคอมโบคอมมานด์ไลน์เนาะที่สามารถเขียนได้หลายๆคำสั่งภายในบรรทัดเดียวเนาะโดยใช้เครื่องหมายที่เอิ้นว่าเป็นซิมิโคลัมคอมมาซอยตัวนี้เนาะหลักๆแล้วเมื่อนี้เขาหน่าจะเรียนเนาะเป็นเรื่องของการ copy บ่เนาะcopy เนาะต่อมาเนาะยังมีตัวหนึ่งที่เรียกว่าตัวนี้คำสั่ง rm เนาะการลบการ remove เนาะ remove ตัวนี้เนาะremove ตัวนี้เนาะมันจะต่างจากตัว remove imdr เนาะย้อนว่าตัวนี้มันเป็นการลบเนาะคล้ายๆกด delete ในตัวของ windows เนาะ remove เนาะ remove อย่างแล้วแต่เนาะอาจจะใส่ได้ทั้งไฟล์เนาะแล้วก็ใส่ได้ทั้ง directory นั่นเองเนาะตัวนี้จะใส่ได้หลากหลายเนาะตัวนี้เนาะหลักๆก็สิประมาณนี้เนาะวันนี้เนาะ3อย่างนี่ที่เราสิเรียนใส่เนาะตัวนี้นะเพราะว่าเบิ่งจากสเกดูที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้พวกน้องก็น่าจะฮอดเป็นคำสั่งพวกนี้แหละเนาะจะมาว่าถึงกันนะ copy move แล้วก็ rm เนาะโอเคเดี๋ยวเพื่อเป็นการเสียเวลาเนาะเดี๋ยวเฮามาเข้าเบิ่งอยู่ที่ไอโตของ Ubuntu เนาะ Ubuntuคือเก่าเนาะตัวนี้เนาะตามเคยเนาะก็คือเขามาจะมาเล่นตัวของเทอร์มินอลของUbuntu เนาะคือเขาจะบอได้ไปใส่ตัวนี้เนาะคือจะใส่คำสั่งเล่นอยู่กับอยู่ในนี้เนาะโอเคนะตัวใหญ่ขึ้นละเดี๋ยวยังจอใหญ่เลยเนาะอันนี้คือคือเก่าเนาะตามเดิมเดี๋ยวเอสเนาะคำสั่งมันนี่แมนอาจารย์จะพาเล่นก็เช็คเป็นแมนเนาะแมนเนาะแมนเนาะแมน CP ก่อนบอกการเช็คแมน CP เนาะแล้ว CP มันจะบอกเลยคำสั่งที่อาจารย์ว่ามาเมื่อกี้ตัวย่อกันเดียวนะ copy นะจ๊ะ copy file and directory เนาะคือการ copy นี่เนาะก่อนก็มี option copy แต่ละอย่างก็มันก็บอก copy ในรูปแบบของ same as directory นะมันจะมีออปชันของมันเนาะที่แตกต่าง
หรือการ copy แบบ font บ่ copy แบบอื่นเนาะอาจจะมี option หลากหลายชนิดเลยตรงนี้เนาะแต่ว่าใส่เวิร์ดบล็อกก็คิดว่าน่าจะใส่เท่าที่จะเป็นเนาะในตัวของ Linux เนาะมี option ต่างๆนี่มันอธิบายอยู่ว่าเฮ็ดหยังเนาะ copy หลากหลายแบบในที่ถามว่าเป็น user ธรรมดาที่ต้องใส่เป็นธรรมดาเนาะการ copy เขาจะเป็นการ copy CP แบบธรรมดาเนาะจะไปเติมพวก option พวกนี้เข้าไปการใช้ออปชันพวกนี้มันจะเป็นระดับแอดวานซ์เลยใช้กับเนาะเดี๋ยวพื้นฐานที่พวกน้องเรียนเขาเป็นแบบพื้นฐานเนี่ยการใช้ CP copy แบบทั่วไปเมื่อกี้ที่บ่ายบนอยู่นี่เนาะมันจะมีไปเลยเนาะว่ามีความสามารถของมันยังไงเนาะเราเคยเป็นผู้สร้างเนาะคำสั่งตัวนี้เนาะไอตัวคำสั่ง copy หรือคำสั่งอย่างต่างๆก็เปรียบเสมือนคือหนึ่งโปรแกรมเนาะนี่ในตัวของระบบปฏิบัติการของ Linux ตัวนี้เนาะที่เราเห็นนี่นะบอกผู้เขียนอีกนะผู้สร้างไอ้ตัวนี้ Python สร้างจากไปเนาะการ copy เนาะมาเบิ่งลักๆเนาะตัวนี้อยู่ในนี่เขามีเดี๋ยวกันเนาะตอนนี้เขาอยู่ใน utcd เนาะไปหน้า home เนาะไปที่หน้า home เนาะที่จริงมันอยู่หน้า home แหละแต่จากับอยู่หน้า home เนาะแล้วแสดงคำสั่งมาเบิ่งว่า ls เนาะคือการ list มาเบิ่งเนาะก็คือเอามาเบิ่งในโฟลเดอร์นอกหน้าโฮมของuser นะที่ซื้อว่า Ubuntu นะมันมีอย่างเดียวเนาะในโฟลเดอร์นะการโดยเริ่มต้นเนาะอาจารย์จะสร้างโฟลเดอร์ตัวนึงเนาะที่โฟลเดอร์ตัวนึงเนาะที่ปาวินนี่เนาะเอาไว้ใช้งานhead lab เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะสร้างโฟลเดอร์ตัวนึงขึ้นมาเนาะ npk เนาะเนาะตัวนี้โฟลเดอร์ตัวนี้มีชื่อว่า test copytest copy เนาะหมายถึงการลอง test copy ลองเบิ่งเนาะปึ๊บแล้ว ls ลองเบิ่งอยู่ในนี้เนาะจะปรากฏว่ามันมีโฟลเดอร์ตรงที่สร้างไว้มั้ยเนาะ test ขึ้นนะชื่อว่า test copy เนาะหรือว่าเราจะมาเบิ่งอีกอย่างนึง ls ลบ l อันนี้ก็ได้เนาะเช็คเบิ่งหลายๆแบบเนาะโฟลเดอร์ที่ test copy นี่ใครผู้สร้างขึ้นมาเนาะสร้างในเวลา 9:30 โดย user ใด user คนตู้นั่นเองที่สร้างขึ้นมาเนาะแล้วไอตัว test copy เนี่ยเดี๋ยวเราจะลองสร้างอีกตัวหนึ่งเนาะขึ้นมาขึ้นกันเป็น test copy แล้วล่ะ test copy 2สิเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะลองสร้างอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า k เนาะ dir เนาะ test copy เนาะ2ขึ้นมาเนาะตัวนี้เนาะว่า2 ls นะตัวนี้เขามีอยู่2อย่างเนาะเขามีอยู่2โฟลเดอร์แล้วไอ้พวกนี้เนาะคือสร้างขึ้นมาเนาะเผื่อเอาไว้ลองเรียกลองเบิร์กเนาะบัดนี้อาจารย์จะย้ายเนาะหรือว่าอาจารย์จะ copy เนาะ copy ซื้อโฟลเดอร์เนาะหรือว่าซื้อ directory ที่ว่าคำว่า test copy 2นี่เนาะเอาไปไว้อยู่ทางในของ test copy ธรรมดาตัวนี้เนาะตัวนี้เขาเป็นคำสั่งในการใช้งานลองเนาะว่าจะ copy มาได้ที่ไหนเนาะโดยหลักการแล้วการใช้คำสั่งพวกนี้เนาะมันก็สามารถที่จะ copy ได้วิธีง่ายๆนั่นแหละเนาะโดยการเลือกคำสั่งไปเลยเนาะอันนี้เราจะขอ cd copy ที่ test copy 2เพื่อว่าที่จริงอาจารย์บอกไปก็ได้เนาะอาจารย์จะสั่งข้างนอกเลยเนาะ npkdir เนาะ dir เนาะเป็นการสร้างโฟลเดอร์เนาะอาจารย์จะสร้างอยู่ภายใต้ของชื่อโฟลเดอร์ test copy 2เนาะจะมีโฟลเดอร์อีกตัวนึงชื่อว่าเป็น sub copy อ่ะ sub copy เนาะการ copy ไฟล์เนาะ sub copy เนาะอันนี้เป็นการสร้างอีกโฟลเดอร์นึงโดยที่ผู้จำเป็นต้องเข้าไปในบอกนี่จะเขียนในรูปแบบของคำสั่งเป็นต่อเนื่องไงเนาะที่การเป็นการระบุพาดเนาะให้มันเกิดแนวของคอมโบขึ้นก็คือมันจะไวเวลานี้เนาะก็คือพิมพ์แค่คำสั่งเดียวเนาะแล้วอาจารย์สร้างโฟลเดอร์ตัวนึงที่ว่าชื่อว่า subcopy เนาะอยู่ภายใต้ของโฟลเดอร์ที่ชื่อว่า test copy 2เติมไปแต่อาจารย์เดี๋ยวเช็คมือมันเข้ามาได้บ่เนาะ ls เนาะ testcopy 2เช็คเบิ่งเนาะไหนบ่อยู่ใน ls ในตัวของ test copy 2เนาะอยู่ในนี่เนาะม
มันจะเกิดห้องสั่งเมื่อกี้นี้มันจะมีโฟลเดอร์ตัวหนึ่งแล้วมี directory ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า sub copy นะที่อาจารย์สั่งอยู่ในใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอาจารย์สั่งเรียบร้อยเนาะคอนเซปต์เขาเนาะเขาจะง่ายตัวไหนก็ได้เนาะอาจารย์จะบริง่ายนะอาจารย์ที่ว่าอาจารย์จะ copy ตัวโฟลเดอร์ copy 2ทั้งหมดเอามาไว้อยู่ทั้งในของ task copy คำสั่งตัวนี้เริ่มจาก cp เนาะจะเริ่มจาก cp เนาะcp ในการ copy cp เนาะลบ r เนาะจะต้องตามด้วยลบ r เสมอเนาะคือหมายถึงมี option r option r หมายถึง recursive เนาะ recursive ในการ copy ทุกอย่างนะที่อยู่ในโฟลเดอร์ของtest copy 2เข้าไปว่า ut เข้าไปว่า ut test copy เนาะ test copy เนาะ2สิเนาะ cp ตัวนี้ไปไว้ในยาวางเนาะต้องตามด้วยตัวต้นเนาะ